สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเครียดลูกป่วยโดนแม่สามีดา่าซ้ำเพราะช่องคลอดเธอสกรปรกเป็นปัญหาระหว่างแม่สามีและลูกสะภ้ยเป็นเรื่องคลาสสิกที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะในละครน,นิยายหรือชีวิตจริงบางครั้งก็เป็นปัญหาจริงๆแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่มีเหตุผลคุณแม่ไปแดงชาวไต้หวันคนหนึ่งได้โพสต์ระบายความอัดอัน้นใจของเธอลงบนเฟซบุ๊กเธอเล่าว,ว่า ลูกสาวของเธอป่วยเป็นโรคท่อน้ำตาอุดตันตั้งแต่เกิดต้องส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา8เดือนแล้วท่อน้ำตาอุดตันเกิดจากภาวะที่มีการตีบตันของท่อระบายน้ำตาเป็นไปได้ที่รูปเปิดของท่อน้ำตาบริเวณหัวตาไปจนถึงท่อน้ำตาที่มีช่องเปิดอยู่ในโพรงจมูกจึงทำให้มีน้ำตาไหลหรือน้ำตาคลอตลอดเวลาหากรุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองติดเชื้อ แต่นอกจากเธอจะเครียดเพราะลูกสาวเข้าโรงพยาบาลยังต้องมาเครียดและรู้สึกไม่ดีกับคำพูดจากแม่สามีเพราะแม่สามีพูดกรอกหูเธอซ้ำๆแม่สามีคิดว่าลูกป่วยเพราะเธอและตำหนิเธอนับครั้งไม่ถ้วนว่าเพราะสิ่งสกปรกในช่องคลอดของเธอน่ะเยอะเกินไปคำพูดเหล่านี้บั่นทอนและทำให้เธอรู้สึกลำบากใจแต่เธอก็ทำได้เพียงต้องปล่อยผ่านมันไปทันทีที่โพสต์ของเธอถูกเผยแพร่ก็สร้างความตกตะลึงให้แก่ชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่สามีของเธอแย่สุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ